สวัสดีครับวันนี้นายเดี่ยวคนชิวชิวนำเสนอเมนูหมึกกุ้งผัดผงกะหรี่เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบในการทำหมึกกุ้งผัดผงกะหรี่วัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยปลาหมึกกุ้งพริกไทยนมซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำพริกเผาไข่ไก่น้ำตาลผงกะหรี่ผงปรุงรสหอมหัวใหญ่ขึ้นช่ายต้นหอมพริกแดงกระเทียมสับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ำปรุงกันก่อนนะครับเราก็จะเอานมนะครับเทใส่ชามนะครับก็ตามด้วยน้ำพริกเผานะครับพริกไทยนะครับใส่พริกไทยลงไปเลยใส่มากก็จะหอมนะครับปรุงไปเลยทีเดียวเลยนะครับน้ำตาลผงปรุงรสกับผงกะหรี่นะครับผสมทั้งหมดนะครับให้เข้ากันไปเลยนะครับทีเดียวจะได้ไม่ต้องไปใส่หลายครั้งนะครับซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะครับใครจะไม่ผสมก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับอาจจะค่อยปรุงใส่ทีละอย่างทีละอย่างก็ได้ครับแต่ของผมทำครั้งนี้ผมผสมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับกระทะตั้งเตานะครับเปิดไฟเดี๋ยวต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำกระเทียมนะครับกระเทียมลงไปผัดเจียวก่อนให้กระเทียมเราเหลืองหอมนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาหมึกเอาหมึกนะครับลงไปตามด้วยกุ้งนะครับวันนี้กุ้งไซส์โตๆเลยนะครับก็ทำการผัดรวนไปให้หมึกกับกุ้งเราสุกนะครับเดี๋ยวตั้งไว้สักพักหนึ่งก่อนนี้หมึกกุ้งเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาน้ำปรุงที่เราผสมไว้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับเ
ผัดคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันนะครับจากที่บอกนะครับเมนูนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับหรือใครไม่ชอบปลาหมึกไม่ชอบกุ้งนะครับจะเอาเป็นปูก็ได้นะครับปูผัดผงกะหรี่แต่ครั้งนี้เราใช้หมึกกับกุ้งนะครับเดี๋ยวเราต่อไปนะครับเราก็จะทำการชิมนะครับชิมนิดนึงโอเคนะครับรสชาติเราได้ที่แล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะเอาไข่นะครับไข่ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยนะครับเราก็จะตีเหมือนกับทำไข่เจียวเลยแล้วก็คนคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับปล่อยไว้อีกสักพักนึงเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาผักนะครับผักทั้งหมดใส่ลงไปนะครับผักนะครับทั้งหมดเลยใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดนะครับให้เข้ากันขั้นตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหมึกกุ้งผัดผงกะหรี่เดี๋ยวก็ปล่อยให้ผักเราสุกสักนิดนึงให้หอมหัวใหญ่เราสุกหน่อยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะใส่พริกแดงนะครับเพิ่มสีสันสวยงามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนตักเสิร์ฟใส่ชามกันเลยนะครับว่าสีสันหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนเดี๋ยวเราปิดไฟเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะครับหมึกกุ้งผัดผงกะหรี่ก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องในเดียวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดนะมีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับและนี่ก็คือหมึกกุ้งผัดผงกะหรี่เมื่อเราตักเสิร์ฟใส่จานเสร็จแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ